เราก็คิดว่าทั้งคุณสิทธาแล้วก็คุณหมอชนน่านเป็นผู้ใหญ่กันทั้งคู่นะคะแล้วก็คิดว่าการที่มีข้อพิพาทกันเนี่ยก็จะสามารถที่จะคลี่คลายไปในแนวทางที่ดีได้นะคะเมื่อทั้งสองฝ่ายได้อารมณ์เย็นลงแล้วก็พูดคุยกันนะคะแล้วก็ไม่คิดว่าเรื่องนี้จะเป็นปัญหาในการร่วมงานกันต่อไปในอนาคตค่ะเชิญ PPTV ค่ะเราก็ยังยืนยันว่าเราจะยึดตัววาระแล้วก็นโยบายที่จะทำเป็นหลักนะคะในเรื่องของการเจรจาต่อรองก็คงจะต้องไปพูดคุยกันในรายละเอียดว่าได้ฝ่ายบริหารไปแล้วใครได้กระทรวงไหนอะไรยังไงถูกไหมคะในเรื่องของการที่พรรคที่มีจำนวนส.ส.มากเป็นอันดับหนึ่งจะขอตำแหน่งประธานสภาเพื่อเป็นประมุขในฝ่ายนิติบัญญัติด้วยในเวลาเดียวกันเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องผิดแผกอะไรนะคะแล้วเราก็มีวาระที่ชัดเจนว่าเราจะขับเคลื่อนในฐานะที่มีตำแหน่งประธานรัฐสภาอย่างไรค่ะคงต้องพูดคุยกันว่าวาระเหล่านี้จะสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไรค่ะก็ต้องบอกว่ามีการพูดคุยกันค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ finalize ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะเป็นท่านไหนนะคะแล้วก็คิดว่าในพรรคก้าวไกลเองก็มีส.ส.หลายท่านที่มีความเหมาะสมนะคะที่จะดำรงตำแหน่งนี้นะคะไม่ใช่แต่เรื่องของการควบคุมการประชุมอย่างเดียวยังมีประเด็นในเรื่องของการขับเคลื่อนฟื้นฟูประชาธิปไตยในฐานะประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะที่จะได้กำกับดูแลสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเช่นเดียวกันแน่นอนค่ะแต่ชื่อในโผล่ที่มีนัทวุฒิคนหนึ่งอะไรแน่ๆคนหนึ่งชัวร์ๆแล้วนัทวุฒิบัวทองคนไหนมีไหมครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ทางหลายๆสื่อน่าจะเป็นการเก่งกันนะคะว่าจะเป็นใครนะคะก็คงจะเป็นกรณีเดียวกันกับโผครม.ที่มีหลุดออกมาว่าจะมีใครชื่ออะไรเป็นรัฐมนตรีบ้างนะคะก็อยู่ในเคสเดียวกันค่ะว่ายังไม่ได้มีการตกลงใดๆทั้งสิ้นว่าจะเป็นใครเราก็ต้องยืนยันค่ะว่าในอดีตก็มีประธานสภาผู้แทนราษฎรที่อาจจะมีอายุน้อยนะคะหลายท่านแต่ว่าเราคิดว่าตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นนะคะเราจำเป็นที่จะต้องให้โอกาสที่จะมีการที่จะเข้ามาทำนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นยากถ้ายังคงยึดติดกับเรื่องของประเด็นของความอาวุโสของประสบการณ์มากเกินไปค่ะก็คงเป็นส่วนผสมของทั้งคู่ค่ะตำแหน่งประธานสภาในการครอบว่าจะเปิดสภาในช่วงไหนก็คงจะใกล้ๆเคียงกับการที่ตอนที่กำลังจะเปิดสภาเพื่อที่จะเลือกประธานสภาค่ะก็คงจะมีการปล่อยรายชื่อกันประมาณนั้นค่ะก็จำนวนตำแหน่งใช่ไหมคะก็คงจะต้องมีการจัดสรรปันส่วนกันอย่างเหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมนะคะซึ่งอาจจะสะท้อนในเรื่องของจำนวนสัดส่วนของที่นั่งส.ส.ในสภาด้วยเช่นเดียวกันแต่ไม่ใช่อย่างเดียวนะคะก็กระบวนการเจรจาต่อรองยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องนะคะก็ยังไม่อยากที่จะให้ฟันธงเรื่องตัวเลขอย่างไรค่ะผู้ที่ณปัจจุบันนะคะหลังจากที่มีการประกาศให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดแล้วผู้ประกอบการที่ทำถูกต้องตามกฎหมายที่มีอยู่จะต้องได้รับการคุ้มครองให้สามารถที่จะทำมาหากินดำเนินธุรกิจต่อไปได้ค่ะดิฉันก็คิดว่าการพูดจาอย่างตรงไปตรงมาชัดเจนแบบนี้นะคะว่าเขายังสามารถที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างไม่มีปัญหาถ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะอันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นข้อยืนยันได้แล้วว่าเขาน่าจะสามารถที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปได้ไม่ได้มีปัญหาอย่างไรนะคะ